ียบกับผมเป็นยางพาราที่ใหญ่มากนะครับก็นี่คือยางพาราเก่าครับซึ่งถามจากผู้รู้แล้วผู้รู้บอกว่าน่าจะยางพารานี้มากกว่า40ปีนะครับมากกว่า40ปีแล้วก็นี่คือต้นโกโก้ที่ปลูกแซมอยู่เป็นแถวไปเงี้ยครับพบเจออยู่ที่ประมาณ8ต้นที่นับอยู่นะครับแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าอยู่ในที่ที่ใกล้แสงด้วยคือมีเพื่อนของสามีเขาต้องการจะให้ขยายพอหลังจากสามีเสียเขาก็มาปลูกให้ก็ประมาณ200ต้นน่ะแต่ว่าหน้าบัดนี้มันเหลือประมาณ100ถึงหรือเปล่าป้าก็ยังไม่ทราบเริ่มปลูกมาตอนนี้อายุเท่าไหร่มัน54พ.ศ54ตอนแรกก็ทางบริษัทมาซื้อที่สวนเองเลยพอซบเซาไปไม่มีคนมาซื้อการติดต่ออะไรก็มันยุ่งยากนะครับขายไม่ได้ไม่ค่อยมีตลาดมาติดต่อเลยตัดสินใจโค่นไปประมาณ8ปีก็มีเหลืออยู่บ้างของ3ต้นเก็บคือดูว่ามันโตๆขึ้นมาจะเอาพันธุ์มันวันนี้เก็บข้อมูลครับแล้วก็มาดูจากที่แต่งกิ่งไว้ครับว่าวันนี้เนี่ยมันได้ผลยังไงซึ่งในระนองตอนนี้หลังจากที่ผมริเริ่มตั้งกลุ่มผู้ปลูกโกโก้จังหวัดระนองไว้เนี่ยฮะคุณโอ๋ก็ตอนนี้เนี่ยประมาณ 4,000 ต้นแล้วนะครับซึ่งอยู่ไปต่างแต่ละอำเภอของจังหวัดระนองครับโกโก้เนี่ยมันควรจะยังอยู่ต่อมั้ยฮะคิดว่าจะยังอยู่ต่อเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันคล้ายๆกาแฟนะก็คือกาแฟมันก็ยังอยู่ได้แล้วก็โกโก้นี่ยังจะเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะถ้าเราส่งเสริมผมคิดว่าน่าจะทำต่อได้ตอนนี้ที่ปลูกปาล์มก็ผมคิดว่าน่าจะเซมระหว่างปาล์มได้ก็อันนี้ผลผลิตทะเลจากที่เราเป็นนักการตลาดฮะเรามองช่องทางการตลาดออกคุณโอก็เลยเห็นว่าเราจะสามารถเขาเรียกว่าเป็นการทำการตลาดแบบสตอรี่เล่าเรื่องได้ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นการแปรรูปโกโก้นะครับแล้วก็โกโก้เป็นโปรดักที่มันหลากหลายแล้วมันเพิ่มมูลค่าได้มากครับเราเห็นช่องทางตรงนั้นก็เลยกลับมาที่บ้านเกิดมาเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็กลับมาค้นหาและพยายามเล่าเรื่องราวสร้างสตอรี่โกโก้ขึ้นมาใหม่ครั้งก็ออกไปค้นหาโกโก้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับแล้วเราก็ได้เห็นหลักฐานว่าโกโก้ต้นที่อายุ40ปี30ปียังมีอยู่จริงครับอีก 2-3 ปีข้างหน้าเราก็จะมีผลผลิตที่เป็นของระนองเยอะขึ้นนะฮะซึ่งคาดว่าสามารถทำได้เดือนละหลายพันกิโลกรัมนะครับที่ออกมาแล้วตรงกระบวนการตรงนี้ครับก็จะแปรรูปไปเป็นสินค้าที่ไปเป็นแบรนด์ของโกโก้ของระนองนะครับเพื่อออกสู่ตลาดครับ